สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอดปิติประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวตระกูลพิรมพักดีหลังโวยเดือดสงสารบุคลากรด่านหน้าจากกรณีที่ตอดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมตะอย่างนุ่นวรนุชพิรมพักดีเป็นนักธุรกิจทายาทรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลโดยตอดปิติได้โพสต์ระบุข้อความว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสบคพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนนึงที่อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นอีกทั้งตอดปิติทายาทสิงห์ประกาศขอรับผิดชอบตัวเองไม่เกี่ยวกับตระกูลพิรมพักดีหลังโวยเดือดสงสารบุคลากรด่านหน้าโดยเขานั้นยังได้โพสต์อีกครั้งว่าผมมาจากครอบครัวใหญ่ครับทุกอย่างที่ผมเขียนหรือพูดไปผมรับผิดชอบตัวเองได้ครับไม่เกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นในครอบครัวผมแค่อยากให้นายกแวะไปโรงพยาบาลสนามกับแผนก ICU สัก 2-3 แห่งเพื่อจะคิดอะไรออกเพราะผมไม่ใช่ทาสและไม่มีส่วนได้เสียถ้าผมจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับผมตัดสินใจดีแล้วผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาน่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ผมถ้ามาผมก็เอาด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงคือเอาจริงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ